เราจะศึกษาเรื่องโลจิสติกได้ที่ไหนโลจิสติกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นตาฮักปานนี่ให้เครีมาส่งได้บอกสั่งซื้อใส่น้อยี่ห้ออียังก็เป็นคนเงียบเงียบนั่งพับเพียบคือพาพับไว้เป็นเสาสตาร์และปัจจุบันนะคะโลจิสติกส์ได้เข้ามาสร้างปรากฏการณ์และก็มีบทบาทอย่างมากในธุรกิจอย่างเช่นการสนับสนุนให้สร้างมูลค่า value creation หรือการเพิ่มความสามารถในการแสวงหาผลกำไรแต่ว่าขอบเขตของการเป็นธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องการขนส่งหรือว่าการจัดการคลังสินค้านะคะรวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ product life cycle ด้วยค่ะโดยจะอยู่ในนิยามของ Cancels of Logistics Management กล่าวไว้ว่า Logistics คือกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่มีทั้งการวางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลเวียนของสินค้าการบริการและข้อมูลที่มีการเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเริ่มจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดบริโภคเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการออกแบบระบบการดำเนินการมีการวางแผนเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีโอกาสได้งานหลากหลายทั่วโลกในสายงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน wow. หลักสูตรเด่นในยุค Thailand 4.0มีคณาจารย์ที่มีความรู้และความสามารถทั้งด้านโลจิสติกส์ที่ได้มีการยอมรับทั้งในและต่างประเทศค่ะอันดับแรกเลยนะคะเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา Hey Chao, do you do homework อาจารย์บวก Oh, I forget it It's then tomorrow, don't forget to do Okay มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบูรณาการกรณีศึกษาจากงานวิจัยกับการเรียนทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในภาคของธุรกิจอย่างเช่นการแก้ปัญหากระบวนการต่างๆในคลังสินค้าที่เราอาจจะพบจริงในชีวิตการทำงานเน้นพื้นฐานทางวิชาการนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ระบบสาหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงถึง2ภาคการศึกษาสร้างโอกาสในการได้งานที่สูงมีเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำที่เข้มแข็งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอาทิเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทไทยเอเชียจำกัดและบริษัทอื่นๆอีกมากมายค่ะกิจกรรมเสริมหลักสูตรของเราก็จะมีการศึกษาดูงานภายในประเทศนะครับและก็ต่างประเทศอาทิเช่นการไปศึกษาดูงานที่ท่าเรือสิงคโปร์และท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซียครับส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านโลจิสติกส์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาครางวัลที่เคยได้ที่3การประกวดแผนธุรกิจของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Very goodนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมกับองค์กรชั้นนำต่างๆเช่นเข้าร่วมสัมมนากับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเยอะร้อยสารทีนี้รู้หรือยังว่าต้องเรียนที่ไหนโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อะไรนะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทีสิโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อ่ะอีกทีสิมาลองเชื่อมโลกทั้งใบด้วยโลจิสติกส์โลจิสติกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์